นี่พากองทัพมาด้วยไหมคนสวยพี่นี่แหละกองทัพมันแน่อยู่แล้วใครเหรอนะนั่นคือฮอป25ท่ายากลุกสอบเจ้าหน้าที่ DSS ก็หวยคัมแบ็กสุดครอบครัวในฟาส10นับว่าเป็นข่าวดีของเราชาว FC ครอบครัวฟาสที่งานนี้ได้มีรายงานจาก The Wrap ที่ระบุว่าเดเวนจอห์นสันหรือว่า The Rock จะกลับมาร่วมงานในเฟรนไชส์ Fast and Furious กันอีกครั้งในบทบาทของเจ้าหน้าที่ Hobbs หลังจากที่เขาได้ปฏิเสธวินดีเซลไปเมื่อปี2021ที่วินดีเซลได้โพสต์ IG ง้อก่อนหน้านี้และถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในตัวหนังในช่วงภาคหลังๆก็ตามแต่ตัวหนังฟาสกับทำรายได้มหาศาลและยังเปิดตัวได้ดีโดยมีการคาดการณ์ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ลุคฮอปคือตัวละครลับที่จะมาโผล่ในช่วงท้ายเอ็นเครดิตส่วนจะมาในรูปแบบไหนนั้นยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเป็นเดอะร็อกที่กลับมาเล่นให้เลยหรือว่าอาจจะมาแค่เสียงก็เป็นได้จะเอาไงล่ะไอ้ไก่อ่อนทำให้รู้ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นไปบนขอให้ความวินาศสันตโรไม่ลามถึงหน้าบ้านหรือฮึดสู้แบบลูกผู้ชายแล้วลุกขึ้นกอบกู้ไอ้โลกเน่าๆใบนี้ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของเดเวนจอห์นสันนับว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เอามากๆหรือว่าอาจจะถูกเฮียวินดีเซลง้อจนเกิดอาการใจอ่อนหรือเปล่าถึงขั้นยอมกลับมาปรากฏตัวในฟาส10แม้ว่าทั้งคู่จะเคยบาดหมางใจกันจนเดอะร็อกประกาศชัดเจนจะไม่ขอร่วมงานกับวินดีเซลผ่านสื่อยักษ์ระดับโลกอย่าง CNN ว่าเขาจะไม่กลับมาในแฟรนไชส์หลักของฟาสอย่างแน่นอนผมบอกกับดีเซลเองตรงๆเลยว่าผมจะไม่กลับไปร่วมงานในแฟรนไชส์หลักและผมขอยืนยันตามคำพูดเดิมแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังยินดีสนับสนุนเพื่อนๆนักแสดงทุกคนอยู่เสมอและจะเป็นกำลังใจให้แฟรนไชส์นี้ประสบความสำเร็จแต่ตัวผมน่ะไม่ขอกลับไปแล้วส่วนโพสต์ล่าสุดของวินดีเซลน่ะก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความหลอกลวงของเขาผมไม่ชอบเลยที่เขาเอาลูกๆมาปรากฏตัวในโพสต์นั้นด้วยเช่นเดียวกับการเอ่ยถึงการตายของพอลวอล์กเกอร์ด้วยอย่าดึงเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยดีกว่าเราได้คุยถึงเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนไม่รู้ว่านายคิดอะไรอยู่แต่คิดให้ดีทอเรโต้ยังไม่สายเกินที่จะล้มเลิกตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยค่ะว่าจอร์สันจะปรากฏตัวในสถานะใดในเรื่องราวของภาคนี้แต่การที่เขายอมหักล้างคำพูดของตัวเองเพื่อมาปรากฏตัวในนี้นั้นน่าจะมีประโยชน์กับการต่อยอดให้กับอนาคตของ Hobbs & Shaw แฟรนไชส์แยกตัวของจอร์สันเองเพราะแฟรนไชส์หลักกำลังจะปิดตัวลงแล้วซึ่งทานหนังขาดตัวละครเจ้าหน้าที่ลุคฮอปไปคงดูเชื่อมกับ Fast 5ไม่สนิทใจเท่าไหร่เพราะเขาคนนี้เป็นคนยิงสังหารเจ้าพ่อขายยาเฮอร์แนนเรเยสผู้เป็นพ่อของดันเต้ที่รับบทโดยเจสันโมโมอาที่ใน Fast 10นี้เขาคนนี้จะกลับมาแก้แค้นเอาคืนให้กับทุกอย่างที่เขาได้สูญเสียไปและเนื่องในโอกาสที่มีข่าวบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างเจ้าหน้าที่ลุคฮอปจะกลับมาแอดก็เลยขอถือโอกาสรวบรวมเอา25ท่ายากของเจ้าหน้าที่ลุคฮอปจาก Fast ทุกภาคมาให้ชาว FC ได้ย้อนความทรงจำก่อนไปชมฟาส10กันสักหน่อยถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโทเรโต้เราได้เจอกันแน่จอนก็ไม่เจอสำหรับตัวละครลูคฮอปก็ได้ปรากฏตัวใน Fast and Furious 5เป็นครั้งแรกในปี2011 Fast 6ในปี2013Fast 7ในปี2015 Fast 8ในปี2017และภาคแยกอย่าง Hobbs and Shaw ในปี2019ที่ประสบความสำเร็จเกินคาดจนต้องรีบสร้างภาค2กันเลยทีเดียวเอาละค่ะวันนี้แอดเลยถือโอกาสรวบรวมเอา25ท่ายากทิ้งทวนของเจ้าหน้าที่ลูคฮอปมาฝากชาว FC ให้ได้ชมกันให้หายคิดถึงกันไปถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าไปพบกับท่ายากทิ้งทวนของเจ้าหน้าที่ DSS คนนี้กันเลยค่ะพุ่งทะลุกระจกไล่ล่าดอมถือเป็นฉากแอคชั่นเปิดตัวเจ้าหน้าที่ลูคฮอปในภารกิจไล่ล่าดอมด้วยการโชว์ความบ้าพลังในการบู๊สุดระห่ำพุ่งโดดทะลุกระจกจนแตกกระจายทำเอาดอมถึงกับต้องหันมามองว่าใครกันที่ลงทุนตามจับเขาถึงขนาดนี้ต้องฝีมือไม่ธรรมดาแน่ๆไม่ว่าจะมีสิ่งกีดขวางอะไรก็ฉุดเขาคนนี้ไม่อยู่นับเป็นฉากที่พาเอาคนดูใจเต้นลุ้นอยากให้ดอมซัดกับเจ้าหน้าที่ฮอปซะเดี๋ยวนั้นเลยจริงๆค่ะโดดซัด3 รุ่ม 1ก็ไม่คณามือเป็นอีกฉากเท่ๆของเจ้าหน้าที่
ลูคอฟที่โดดกระโจนพุ่งเข้าใส่พวกลิ้วล้อของเฮอร์นันเรเยสที่ส่งมาไล่ล่าพวกดอมและไบรอันเพื่อหวังเอาชิปบันทึกการค้าตารางการส่งของที่ถูกซ่อนอยู่ในเครื่องเล่นซีดีของรถฟอร์ด GT40งานนี้ฮอปจัดหนักแบบไม่มีปราณีทั้งยืมปืนศัตรูยิงใส่พวกเดียวกันเองเอามีดเสียบคางและหักคอโดยทั้งหมดนี้ใช้เวลาไปเพียง 7-10 วินาทีเท่านั้นสุดยอดคนจริงๆค่ะขอซิ่งด้วยทอร์เรตโต้ด้วยแรงโทสะที่ฮอปได้สูญเสียลูกน้องฝีมือดีไปจากเหตุการณ์ถูกลอบโจมตีใส่ขบวนรถในช่วงที่คุมตัวดอมวินส์ไบรอันและมีอากำลังไปที่สนามบินจากฝีมือลูกสมุนของเฮอร์นันเรเยสจนเหลือเพียงฮอปคนเดียวที่รอดชีวิตเพราะดอมไบรอันวินส์ช่วยให้หนีออกมาได้และเมื่อกลับมาถึงที่กบดานดอมก็ให้ทุกคนดำเนินตามแผนการต่อแต่ทุกคนดูถอดใจและคิดว่ามันคงไม่สำเร็จจนได้ยินเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าลุยด้วยขอซิ่งด้วยทอร์เรตโต้อย่างน้อยก็จนกว่าจะฆ่าชาติชั่วนั้นได้เล่นทำเอาทุกคนแปลกใจที่ได้ยินคำนี้ออกมาจากฮอปงานนี้ฮอปเลยจัดให้แบบสะสมโดยการขับรถหุ้มเกราะบุกตะลุยเข้าไปในกรมตำรวจริโอเหยียบมิดพุ่งชนกำแพงที่เก็บตู้เซฟจนพังทลายก่อนจะลงมายิงกราดคุ้มกันเปิดทางให้ดอมและไบรอันใช้รถดอชาร์เจอร์ SRT8 ปี2011เร่งเครื่องเติมกำลังคูจนสามารถลากตู้เซฟออกไปได้สำเร็จโดดตะครูฟิปขาดรถจอมเสยอีกหนึ่งฉากขับรถไล่ล่ามันที่ฮอปหวังจะพึ่งดอมในการช่วยจับโอเว่นชอที่อยู่ในรถฟลิปคาร์รถจอมเสยแต่ในขณะที่ทั้งคู่ขนาบรถของชอได้สำเร็จแล้วแต่ทันใดนั้นรถของเลตตี้ก็ขับมาชนรถของดอมเพื่อเบนความสนใจจนดอมได้ขับตามเลตตี้ไปขณะที่ฮอปก็ยังขับตามโอเว่นชอไปอยู่ด้านบนสะพานและให้ไรลี่ฮิกเจ้าหน้าที่สาวมาขับรถแทนก่อนจะโชว์ท่ายากโดดมาตะคุบรถฟลิปคาร์จากมุมสูงแต่ก็ไม่ไหวถูกไม้กั้นมาขวางจนต้องโดดหลบและกลิ้งหมุนตัวมายิงปืนใส่แบบหล่อพูดดักคอจับมือกระชับมิดฮอปเดินทางมาพร้อมกับไลลี่ฮิกเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดจากสถานีรถไฟจากเจ้าหน้าที่ Central CCTV Security ไม่มีใครบอกคุณกัปตันอเมริกาเลยเหรอว่าเขาต้องขอหมายมาก่อนนะหลังจากที่ขอดูภาพจากกล้อง5862แต่งานนี้กลับไม่ได้รับความร่วมมืออย่างที่คิดเพราะคำตอบที่ได้รับก็คือทุกตัวไปซ่อมตั้งแต่เช้าแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมทำเอาฮอปถึงกับฉุนขอจับมือกระชับมิดบีบแบบแนบแน่นจนได้ยินเสียงกระดูกลั่นเป็นผักๆพร้อมชวนคุยเน็บแนมไปพลางๆแถมยังทำหน้าตาเฉยในขณะที่อีกฝ่ายสีหน้าเริ่มเก็บอาการไว้ไม่อยู่แต่ก็ยังไม่วายปล่อยมุกชวนหาได้อีกโจรที่ไหนจะหน้าตาดีเหมือนผมพี่ก็ว่าอย่างนั้นทันทีที่ฮอปปล่อยมือก็เล่นเอาปวดนิ้วเลยทีเดียวคงไม่ต้องบอกนะคะว่าพละกำลังสายบ้ากล้ามจะมากใหม่ขนาดไหนท่าโดดต่อยคอมโบประสานดอมฉากที่ดอมซิ่งรถไปพร้อมกับไบรอันและเลตตี้ขึ้นไปบนเครื่องบินลำเลียงของโอเว่นชอเพื่อหวังที่จะช่วยมีอาและนำเอาชิปราคาพันล้านกลับมาก่อนที่โอเว่นชอจะนำเอาไปขายในตลาดมืดและในขณะที่ดอมกำลังสู้อยู่กับโอเว่นชอและคอสมุนร่างยักษ์ในจังหวะช่วงที่คนดูอย่างเราๆคิดว่าดอมกำลังจะถูกรุม2ต่อ1ทันใดนั้นฮอปก็โผล่มาช่วยชกส่วนได้อย่างทันท่วงทีและก็แยกกันไปซัดคู่ไข่คู่มันจนโอเว่นชอถูกดอมรับลูกเตะไว้ได้ก่อนจะโดนเหวี่ยงสปลิวในขณะที่ฮอปเองก็กำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบไล่ต้อนชกคลอสจนคลอสไม่ทันได้ระวังหลังถูกดอมรวบขาทั้งสองข้างยกตัวลอยขึ้นเมื่อฮอปเห็นสบโอกาสจึงไม่รอช้าโดดประสานง้างหมัดต่อยท่อนบนของคลอสจนสลบไปก่อนที่ทั้งคู่จะยืนประสานตาทำเทสใส่กันร็อกบอททอมใส่เด็กกาดชอรอแป๊บนึงเจ้าหน้าที่ฮอปใช่ไหมตัวจริงและอย่าเป็นคนสุดท้ายในโลกที่จะยอมให้ใครมาล้วงข้อมูลในคอมเป็นอีกหนึ่งฉากความมันที่เราคนดูตั้งตารอคอยดูการประทะกันของสองตัวละครสายบูระหว่างเด็กกาชอและเจ้าหน้าที่ลูคอฟที่งานนี้โดนศัตรูบุกมาขโมยข้อมูลในคอมและคิดบัญชีแค้นถึงห้องทำงานในตึก DSS เกิดเป็นฉากแอคชั่นบ้าพลังผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างเมามันจนสำนักงานพังเละไม่เป็นท่าและเมื่อเจอความไวไหวพริบของเด็กกาชอเข้าทำให้ฮอปนั้นโดนซัดไปหลายต่อหลายดอกแต่เมื่อชอถูกฮอปจับตัวได้อยู่หมัดก็ต้องเจอกับท่ายากประจำตัวสมัยเป็นนักบวยปล้ำยังร็อกบอททอมเข้าไปดอกเดียวจังๆก็มีจุกมีมึนไปเหมือนกันค่ะใครๆที่เป็นแฟนมวยปล้ำสมัยเดอะร็อกคงต้องถูกใจฉากนี้อย่างแน่นอนโดดเอาตัวบางระเบิดช่วยเอเลน่า
อีกหนึ่งทายาทแห่งความเสียสละในนาทีชีเป็นชีตายเมื่อเด็กแก่ชอเล็งเอเลน่าที่เป็นจุดอ่อนในการเปิดทางหนีของตัวเองพอรู้ว่ายังไงซะฮอปก็ต้องไปปกป้องเธอแน่ๆงานนี้ฮอปทุ่มสุดตัววิ่งไปคว้าตัวเอเลน่ามากอดเอาไว้พร้อมใช้หลังเป็นกำบังกันแรงระเบิดจนตัวปลิวตกลงมาจากตึกสูงทำเอาเจ้าหน้าที่เหล็กนายนี้ถึงกับต้องเจ็บหนักและถูกหามส่งโรงพยาบาลแต่ถึงกระนั้นเขาก็สามารถปกป้องเอเลน่าได้สำเร็จตามที่เขาตั้งใจไว้ค่ะเกรงแขนระเบิดเฟื่องระหว่างที่ฮอปกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้บังเอิญเห็นข่าวด่วนที่รายงานการเกิดเหตุปะทะและสู้รบและสัญญาณก็ขาดหายไปพร้อมหันไปเห็นตึกเสาดาวเทียมที่กำลังถูกระเบิดถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาทำเอาเจ้าตัวรับรู้ได้ถึงอันตรายที่ไม่ธรรมดาที่พวกพ้องอาจต้องการให้เขาช่วยพร้อมพูดขึ้นมาว่าพ่อต้องไปทำงานจากนั้นก็ทำการเบ่งกล้ามสะเฟือกแตกก่อนจะสวมใส่เสื้อกรอกกระดกยาแก้ปวดพร้อมขอกำลังใจจากลูกสาวก่อนออกไปลุยช่วยเลตตี้ย้อนไปช่วงที่เขากำลังดูเกมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีข่าวแทรกมานั้นก็คือทีมมหาวิทยาลัยไมอามีและมีการอ้างอิงหมายเลข94และหารู้ไม่ว่านั่นคือภาพจากฟุตเทจของเดเวนจอห์นสันสมัยที่เขาเล่นอเมริกันฟุตบอลให้กับมหาวิทยาลัยไมอามีและสวมเสื้อหมายเลข94นั่นเองค่ะซิ่งรถพยาบาลทำลายโดรนพรีเดเตอร์เป็นฉากนาทีชีวิตที่เลตตี้และแรมซี่กำลังซิ่งรถเพื่อหนีโดรนพรีเดเตอร์แต่จนแล้วจนรอดก็ถูกจรวดมิสไซล์ยิงใส่ท้ายรถจนไฟลุกแถมยังเจอเข้ากับปืนกลหนักพยายามยิงใส่สลัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดจนเมื่อเข้าตาจนก่อนจะถูกจรวดล็อกเป้ายิงหวังยิงปลิดชีพทั้งคู่ฮอปสุดระห่ำก็โผล่มากับรถพยาบาลที่ซิ่งอัดลอยลงมาจากสะพานชนทับเข้ากับโดรนพรีเดเตอร์จนพังระเบิดแบบพอดิบพอดีช่วยชีวิตของเลตตี้และแรมซี่ไว้ได้ทันเวลาก่อนที่เจ้าตัวจะดันกระจกรถพยาบาลออกมาวางมัดเท่ๆด้วยการเอาเท้าเหยียบไปที่กล้องของโดรนพรีเดเตอร์พร้อมยิงปืนใส่จนพังยับก่อนที่เลตตี้จะถามว่าพากองทัพมาด้วยไหมคนสวยพี่นี่แหละกองทัพมันแน่อยู่แล้วนัดเดียวจอดระเบิดเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งฉากความเท่เมื่อลูคอฟที่เดินลากปืนกลยิงประทะกับเฮลิคอปเตอร์ของฝั่งผู้ก่อการร้ายจนใบพัดระเบิดและสูญเสียการควบคุมก่อนที่ดอมจะซิ่งรถดอชาร์เจอร์ RT-1970 กดอัดนอสพุ่งทะยานจากซากตึกเอาถุงระเบิดที่นำมาจากรถของเด็กกาชอไปแขวนเป็นของฝากไว้ที่เฮลิคอปเตอร์เมื่อสบโอกาสฮอปจึงได้คว้าปืนพกแมกนัมยิงใส่ถุงระเบิดจนเฮลิคอปเตอร์ระเบิดล่วงตกพังเละไม่เหลือชิ้นดีพักฉากแอคชั่นมาเต้นฮากาปลุกความฮึกเหิมและเมื่ออยู่นอกเวลางานฮอปเองก็ยังสามารถทำหน้าที่เป็นสุดยอดคุณพ่อด้วยการเป็นโค้ชทีมฟุตบอลมังกรแดงให้กับลูกสาวซาเมนธาที่กำลังจะลงแข่งทั้งคำปลุกใจชวนให้ฮึกเหิมมาเต็มจริงๆค่ะทำเอาเด็กๆถูกใจก็รางวัลหลังแข่งนี้แหละค่ะเสร็จงานแล้วจะพาไปเสริมสวยทำผมทำเล็บเท่านั้นยังไม่พอโค้ชฮอปยังฝึกลูกทีมให้วาดลีลาท่ายากข่มขู่ทีมคู่แข่งด้วยการเต้นฮักกาเป็นการเอาเลิกเอาชัยได้อย่างพร้อมเพรียงซึ่งเด็กๆก็มีสีหน้าจริงจังเอามากๆทำเอาฝั่งคู่แข่งถึงกับหน้าเหวอทำตัวไม่ถูกและพูดขึ้นมาว่าขอถอนตัวจะทันไหมเนี่ยและแม้จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยสั่งการมอบภารกิจระดับชาติให้อยู่ข้างสนามฮอปเองก็ไม่สนใจฟังจนเขาต้องขอขัดจังหวะและพูดขึ้นมาว่าจะบอกอะไรให้นะมีสิ่งเดียวที่ฉันรักมากกว่าการช่วยชีวิตคนก็คือลูกสาวฉันน่าเสียดายที่ลูกสาวสุดที่รักซาเมนธาไม่ได้มาได้ยินด้วยตัวเองว่าพ่อนั้นรักเธอมากแค่ไหนฟิลขาดกระชากกุญแจมือเป็นอีกฉากที่เรามักจะไม่เคยได้เห็นนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ฮอปที่เป็นฝ่ายโดนจับเข้าคุกเสียเองฮอปเดินมาในชุดนักโทษสีส้มเด่นสะดุดตาพร้อมได้พบหน้ากับมิสเตอร์โนบอดี้และโนบอดี้น้อยที่ต้องการมาชวนฮอปไปร่วมงานด้วยโดยมีเงื่อนไขว่ายอมรับผิดทุกคดีที่เบอร์ลินทั้งกบฏจารกรรมข้ามชาติและทำลายทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมากยอมรับผิดก็ปิดคดีคือมุดลงดินไปทำงานกับมิสเตอร์โนบอดี้แต่เมื่อการเจรจางานแรกของโนบอดี้น้อยไม่เป็นผลเขาจึงโมโหพูดจี้ใจดำฮอปเข้าอย่างจังชนิดว่าพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวค่ะทำเอาฮอปถึงกับของขึ้นกระชากโซ่กุญแจมือจนขาดพร้อมกับกระชากบีบคอโนบอดี้น้อยอัดเข้ากับกำแพงจนตัวลอยจนมิสเตอร์โนบอดี้ต้องเข้ามาห้ามด้วยตัวเองทำเอาโนบอดี้น้อยหายใจติดขัดเข็ดไปอีกนานค่ะกล้ามใหญ่แต่ไม่มีแรงกล้ามใหญ่แต่ไม่มีแรง
คงไม่มีใครในทีมซิ่งที่มีพละกำลังพอที่จะทำแบบนี้ได้อีกแล้วเว้นดาวไว้คนหนึ่งนะคะกับการเล่นยกเวทในคุกด้วยการกระชากโต๊ะปูนมายกโชว์ได้กาดชอหลังจากที่โดนพูดจาท้าทายไม่หยุดหย่อนฮอปเลยจัดให้เห็นกับตาซะเลยว่าแรงเหลือๆขนาดไหนก่อนจะพูดสวนกลับไปว่าแรงน่ะเหลือเฟือเว้ยบ้าพลังของจริงต้องฮอปคนนี้เท่านั้นค่ะแหกคุกไล่จับได้กาดชอเป็นอีกหนึ่งฉากแอคชั่นที่มันเอามากๆค่ะเมื่อระบบประตูในคุกเกิดรวนตามแผนที่มิสเตอร์โนบอดี้วางเอาไว้และนักโทษจำนวนมากกำลังแหกคุกงานนี้ฮอปเลยโชว์ท่ายากความบ้าพลังเกินพิกัดไล่ตามจับเด็กแกชอที่กำลังจะหนีแต่ทว่ากว่าจะถึงตัวเด็กแกชอได้ฮอปเองก็ต้องสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงคู่อริที่เคยถูกเขาจับเข้าคุกหวังจะชำระหนี้แค้นแต่ก็ต้องเจ็บตัวกลับไปเองทุกรายกูรอเวลานี้มานานแล้วรอต่อไปมึงกระสุนยางพลาดอย่างแรงแถมเขายังได้โชว์ท่ายากในการควงปืนยิงกระสุนยางพลิกแปลงให้ดูเป็นขวัญตาอีกด้วยแม้จะไม่มีอาวุธอยู่ในมือแต่พละกำลังในการจับเจ้าหน้าที่ทุ่มจนตัวลอยนั้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมท่าสไลด์ลงจากที่สูงโดยใช้ไหล่และลำตัวกระแทกเข้ากับรั้วแล้วลงมาบู๊ต่อได้อีกรวมถึงท่าหลังหมัดคู่ที่จัดมุมกล้องออกมาได้อย่างสวยจริงๆค่ะถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดเกราะอาวุธโล่ครบมือมายืนขวางทางตรงทางออกก็ไม่ขนามือโดยฮอปสัตว์สลอยและลิ้วกระแทกกำแพงอย่างจังทั้ง3คนจนสามารถไล่ตามเข้าถึงตัวเด็กกาชอและสามารถแหกคุกออกมาได้โดยไม่รู้ตัวยกทุ่มกระแทกเข่าคู่ฮอปขับรถไอซ์แลมเปิดทางพังทลายกำแพงฐานลับเพื่อพาทีมซิงเลตตี้แรมซี่โรมันเทสและมิสเตอร์โนบอดี้น้อยแยกกันไปทำงานเพื่อยับยั้งไซเฟอร์ในการเข้ายึดเรือดำน้ำและไม่ให้สามารถสั่งยิงนิวเคลียร์ได้งานนี้ฮอปเจอศึกหนัก4รุ่ม1แต่ก็ไม่ขนามือแจกหมัดรัวๆและดูเหมือนว่าจะมีท่าจับทุ่มกดคล้ายๆร็อกบัตทอมใส่กับคาเหล็กซะด้วยค่ะจนเหลือถึงทหารเครื่องสุดท้ายฮอปก็จัดเมนูท่ายากสุดพิเศษด้วยการจับยกและปล่อยลงมาให้กระแทกด้วยเข่าคู่ซะเลยผลักตอร์ปิโดด้วยมือเปล่าหลังจากที่ดอมพุ่งทะยานรถดอทไอมาชนรถฝั่งศัตรูให้ยิงจรวดใส่พวกเดียวกันเองจนระเบิดพินาศสันตโรเพื่อเป็นการเคลียร์ทางช่วยครอบครัวทีมซิงทำเอาเจ้าแม่ใส่เฟอร์ถึงกับของขึ้นสั่งยิงตอร์ปิโดจากเรือดำน้ำใส่ทันทีจนมีตอร์ปิโดอยู่ลูกหนึ่งที่โผล่มาเหนือน้ำแข็งลื่นถลายไปขนาบกับรถของฮอปงานนี้ฮอปเลยขอโชว์ท่ายากให้โรมันมาขับรถแทนก่อนจะลงมายึดจับประตูรถยืนสไลด์ไปบนพื้นน้ำแข็งก่อนจะบอกให้โรมันช่วยทำแบบนี้อะไรนะหักพวงมาลัยไปทางซ้ายแล้วหักขวาสามอีกทีและใช้มือเปล่าดันตอร์ปิโดให้พุ่งไปใส่รถของศัตรูแทนจนระเบิดจนเทต้องเอ่ยปากชมว่าโคตรคนเลยว่ะโชว์ฝีมือการแกะรอยหลังจากที่ทั้งฮอปและชอได้รู้ว่าจะต้องมาร่วมงานกันก็เกิดการปะทะคารมเดือดกันอย่างเมามันปนหากันไปและเมื่อเด็กกัดเดินจากไปฮอปผู้มีความสามารถแกะรอยที่เก่งที่สุดในโลกอย่างที่วิกเตอร์ล็อกเพื่อ CIA เคยบอกไว้นายแกะรอยเก่งที่สุดในโลกเดี๋ยวนายต้องคิดหาทางได้แน่กระโชว์ความสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในการสั่งการขอดูรัศมีภาพวงจรปิดในลอนดอนและสุ่มเข้าไปแถวที่เกิดเหตุพร้อมกับบอกว่าเน้นแสดงพื้นที่ที่กล้องไม่เห็นเธอฉลาดไม่โง่ให้กล้องจับได้หรอกเพียงเท่านี้ก็สามารถรู้เส้นทางหนีของแฮตตี้ได้ไม่ยากเลยสุดยอดจริงๆไหมล่ะคะพลิกรุกเป็นรับเอาชนะแฮตตี้ชอเป็นฉากการปะทะกันของฮอปและเฮตตี้ชอซึ่งทางฝั่งเฮตตี้เองก็จัดเต็มลีลาบูในขณะที่ฮอปยังออมมือให้อยู่จนท้ายที่สุดฮอปที่สามารถใส่กุญแจมือเธอได้ก่อนกลับโดนเล่นงานซะเองด้วยความพริ้วไหวด้วยท่าล็อกขาที่เธอชำนาญกะให้ฮอปขาดอากาศจนสลบไปยังอยากโปรโมชั่นต่ออีกไหมอยากทำหลายอย่างในตอนนี้แต่ที่ไหนได้กลับถูกฮอปจอมพลังพลิกแก้เกมใช้แขนเพียงข้างเดียวด้วยการยกตัวเธอขึ้นลอยจนไม่สามารถทำอะไรได้อีกจนเธอถูกจับในที่สุดมือเปล่ารูสลิงลงตึกอีกฉากแอคชั่นมันๆเมื่อบริตันบุกมาชิงตัวเฮตตี้ชอถึงฐานลับของ CIA ในลอนดอนระหว่างที่เด็กกัดและฮอปกำลังจ่อปืนปะทะคารมกันก่อนที่เฮตตี้จะบอกว่าอยู่อาวุธคนตายกันหมดนั่นแหละเพราะฉันนี่แหละไวรัสก่อนที่กระจกจะแตกออกพร้อมกับเสียงระเบิดจนเฮตตี้ถึงกับสลบไปชั่วขณะเพราะแรงระเบิดจนถูกบริตันแบกพาดบ่าโดดวิ่งลงจากตึกด้วยสลิงไฮเทคที่ถูกยิงมายึดติดกับตัวชุดแต่จู่ๆเจ้าหน้าที่ฮอปของเราก็โชว์ความเทพท่ายากโดดคว้าสลิงด้วยมือเปล่ารูดลงไปจากตึก
ถ้าความเป็นจริงนึกไม่ออกเลยจริงๆนะคะว่ามือพี่แกจะเย็นขนาดไหนและยังปล่อยตัวโดดจากสลิงจัดการสมุนอิทิออนไปถึง2คนก่อนโดดกระแทกกระจกจนแตกเพื่อแยกบริกตันออกจากเฮตตี้ถึงเวลาใช้กล้ามแล้วระหว่างที่เด็กแกชอเฮตตี้และฮอปที่กำลังหนีจากบริกตันและลูกสมุนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์สุดไฮเทคตามไล่ล่าด้วยรถแมคคาเลน 720S ในช่วงที่ต้องดริฟต์กับรถหนีบริกตันแต่กลายเป็นเหมือนหนีเสือปากจระเข้เพราะต้องมาเผชิญหน้ากับสมุนอิทิออนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาดักถึง2คันจนจู่ๆเฮตตี้ก็ชี้นิ้วพร้อมพูดขึ้นมาว่าถึงเวลาใช้กล้ามแล้วจนฮอปก็ต้องตอบสนองด้วยการโชว์พาวต่อยทะลุกระจกรถแมคคาเลน 720S พร้อมคว้าตัวทหารอิทิออนมาปล่อยให้กระแทกเข้ากับเสาปูนด้วยความเร็วของรถจะสลบไปเรื่องบ้าพลังนี้ต้องยกให้เขาจริงๆค่ะล้มยักษ์หมัดเดียวจอดอีกหนึ่งฉากค่ะที่เรียกเสียงหัวเราะของชาว FC ได้เป็นอย่างดีเมื่อฮอปและชอต้องบุกไปที่ศูนย์วิจัยชีวภาพและอาวุธอิทิออนในยูเครนเพื่อหวังไปนำเอาตัวเฮตตี้ออกมาพร้อมกับเครื่องสกัดแยกไวรัส CT17ทันทีที่ทั้งคู่ไปถึงชั้นใต้ดินหลังจากติดตั้งระเบิดเสร็จชอก็เป็นฝ่ายเลือกประตูก่อนหลังสแกนดูก็พบว่ามีพวกทหารอิทิออนอยู่หลังประตูให้เพียบก่อนจะพูดว่าพอดีจำผิดนี่แหละของนายอย่ามาทำเนียนไม่มีแลกคืนทำไมหลังประตูพวกมันอยู่เพียบเลยสิแต่ทว่าฮอปก็ไม่ขอแลกทันทีที่ฮอปเปิดประตูเข้ามาก็ต้องเจอเข้ากับสมุนร่างยักษ์ของอิทิออนที่กำลังซ่อมรถและเดินกลางเข้ามาพร้อมที่จะสัตว์ฮอปชนิดน่าเกรงขามแต่กลับตรงกันข้ามดันเจอฮอปชกเข้าหน้าอย่างจังแบบหมัดเดียวจอดจนล้มทั้งยืนซะอย่างนั้นหมัดไม่หนักจริงทำไม่ได้นะคะเนี่ยซึ่งถ้าดูจากตัวเลขแล้วเดอะร็อกจะมีความสูงที่196เซนติเมตรในขณะที่นักแสดงที่รับบททหารอิทิออนที่โดนชกหน้านั้นมีชื่อว่าสเปนเซอร์ไวดิงมีความสูง199เซนติเมตรแต่ในหนังดูความสูงต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจริงๆค่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยการสวมรองเท้าบูทที่มีส้นรวมไปถึงมุมกล้องที่ตั้งใจถ่ายกดเดอะร็อกจากมุมสูงและถ่ายมุมเสยให้อีกฝ่ายดูตัวใหญ่กว่าความเป็นจริงดิฟหมุนรถเปิดทางรับส่งตัวเฮตตี้หลังจากที่ทางเด็กแกชอเฮตตี้และฮอปกำลังขับรถเพื่อที่จะหนีออกจากฐานอิทิออนในยูเครนที่กำลังระเบิดโดยทางเด็กแกและเฮตตี้ที่กำลังซิ่งรถหนีโดรนไล่ล่าในขณะที่ทางด้านฮอปก็เจอรถฝั่งอิทิออนขับมาขวางถึง5คันงานนี้เลยขอจัดหนักหักพวงมาลัยใช้ท้ายรถบรรทุกดริฟต์กวาดซะพังเรียบก่อนจะเป็นที่มาของฉากสโลโมชั่นสวยๆในการขับรถเข้าหากันของเด็กแกและเพื่อรับส่งตัวเฮตตี้ไปยังรถอีกคันได้ทันท่วงทีก่อนที่บริกตันจะเบรกมอเตอร์ไซค์เดือดมาคว้าตัวเธอได้สำเร็จยื้อโซ่เฮลิคอปเตอร์ด้วยมือเปล่าเป็นอีกฉากไฮไลท์เท่ๆที่เหล่าพี่น้องชาวซามัวขับรถมารวมพลังกันกดอัดนอสทีละคันทีละคันเพื่อดึงเฮลิคอปเตอร์ของบริกตันเอาไว้ไม่ให้นำตัวของเฮตตี้ที่กำลังสกัดแยกไวรัสซีที่17นั้นหนีไปได้แต่เหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อจู่ๆสวิตช์โรเตอร์ดึงโซ่เกิดพังทำให้ฮอปต้องใช้มือเปล่าและพละกำลังมหาศาลในการเป็นตัวเชื่อมยื้อดึงโซ่เอาไว้ก่อนจะดึงมาพันไว้กับโรเตอร์หลังรถปีเตอร์บิลจนเข้าที่ได้อย่างทันท่วงทีแหมทำไปได้ดอกนี้ล่ะคริปโตไหนหลังจากที่ฮอปและชอต่างได้พบจุดอ่อนของบริกตันเข้าโดยบังเอิญระหว่างการต่อสู้แม้ว่าจะถูกอิทิออนดัดแปลงร่างกายให้มีความเป็นจักรกลเหนือมนุษย์มีดวงตาที่สามารถช่วยคำนวณการต่อสู้ของฝั่งศัตรูได้อย่างแม่นยำแต่เมื่อถูก2รุ่ม1ก็ทำเอาระบบรวนเริ่มออกอาการให้เห็นจนฮอปและชอต้องคอยหนุนซึ่งกันและกันผลัดกันเป็นฝ่ายรับและให้อีกฝ่ายโจมตีบริกตันแทนซึ่งก็ได้ผลเกินคาดค่ะจนเมื่อถึงท่าพระเดชศึกฮอปก็ได้พูดว่าตอนนี้ล่ะคริปโตไนก่อนที่จะใช้ท่าทุ่มเยอรมันซูเพล็กที่เราคุ้นเคยในวงการมวยปล้ำทุ่มใส่บริกตันจนหลังและคอกระแทกโขดหินเข้าอย่างจังก่อนที่จะถูกบอสของอิทิออนสั่งถอดปลั๊กปลดประจำการปิดระบบตกลงไปในทะเลเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ25ท่ายากของเจ้าหน้าที่ลุคส์ฮอปการจากกันไปช่วยบอกแอคกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าท่ายากฉากไหนของเจ้าหน้าที่ลูคฮอปที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดและเพราะอะไรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe ลงเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนค่ะและแล้วถังช่อง Heroes Character and Toys ของเราก็ได้เปิด TikTok เป็นของตัวเองแล้วค่ะแอดฝากชาว FC ที่น่ารักไป follow กดติดตามกันไว้อีกหนึ่งช่องทางกันนะคะทุกคน
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.